สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหมอหน้าแม่นๆนะคะในรายการเปิดดวงนะคะพระพิฆเนศพยากรณ์วันนี้คุณหมอก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอหน้าแม่นๆนะคะเป็นคนออกแบบวาดเองเขียนเองนะคะสร้างผลงานด้วยตัวเองนะคะสำหรับไพ่พระพิฆเนศชุดนี้นะคะสามารถอย่างรู้อนาคตของท่านล่วงหน้าได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ธาตุไฟเกิดที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะต้นเดือนนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะนิดนึงนะต้นเดือนสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะการเงินดีมีโอกาสได้โบนัสเงินตกเบิกเงินพิเศษเงินปลายเงินโบนัสก้อนใหญ่ด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะซื้อรถป้ายแดงหรือว่าซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้ถ้าใครคิดว่าจะรอนะคะมีบุตรหรือว่านะจะมีโอกาสตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรในช่วงของต้นเดือนด้วยชาวราศีสิงห์นะได้ไพ่เจ้าแม่กวนอิมก็ควรที่จะไปกราบนมัสการขอพรขอลูกขอบุตรกับเจ้าแม่กวนอิมนะท่านก็จะได้สมความปรารถนาของชาวราศีสิงห์มีจังหวะที่ลงทุนดีนะถ้าจะคิดจะลงทุนขยับขยายทำการค้านะทำได้เลยในช่วงของต้นเดือนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะแต่งานนะเนี่ยได้ไพ่พระศิวะและมีแพะนะคะมาขอพรก็จะมีผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมสำหรับชาวราศีสิงห์ดวงในช่วงต้นเดือนแต่ถามว่างานเยอะงานเหนื่อยบ้างนะเพราะไม่ได้ไพ่ของพระแม่กาลีนะฮะขี่เสือนะฮะพระแม่กาลีเหยียบพระศิวะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์ก็อาจจะต้องมีปากเสียงกับความรักในเรื่องคนรักได้ในช่วงของต้นเดือนด้วยนะก็มีการถกเถียงกันบ้างนะฮะสำหรับความรักแต่งการงานของชาวราศีที่ชาวราศีสิงห์นะฮะก็จะมีเยอะมีมากต้องเคลียร์งานรับผิดชอบเยอะหลายหน้าที่หลายอย่างด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์นะในช่วงของต้นเดือนแต่ใครที่ทำการค้าการขายอยู่ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะถือว่าการค้าการขายของท่านจะดีในช่วงต้นเดือนนะธุรกิจการค้าการขายเนี่ยดีนะธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีสิงห์เป็นขายรองเท้าเด็กเสื้อผ้าเด็กหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกชุดคลุมท้องของใช้ของคนท้องนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารเสริมความงามก็เป็นในด้านของอาหารเสริมสมุนไพรที่ดูแลคุณแม่หลังคลอดนี่ถือว่าถูกโชคหรือว่าเราอาจจะสร้างนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นโปรดักต์สินค้าดูแลคุณแม่หลังคลอดฟื้นฟูนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะให้นมเด็กได้ง่ายๆหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของช่วยในเรื่องของให้นมบุตรถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้ามีแนวโน้มว่าเฮ้อาจารย์หนูเกิดราศีสิงห์จะลงทุนอะไรดีนะคะอาจารย์ถือว่าจะหนูอยากทำธุรกิจจังจะทำอะไรดีคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอตอบนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศว่าธุรกิจที่ชาวราศีสิงห์ผูกโชคเลยนะคะเป็นก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นเสื้อสำคัญนะเสื้อผ้าของใช้เด็กนะคะหรือว่าถ้าท่านทำโปรดักต์สินค้าในเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่นะคะหลังคลอดนะคะมีสุขภาพที่ดีหรือว่ามีน้ำนมให้ลูกได้กินดีนะคะหรือว่าดูแลในเรื่องของเป็นผ้าอนามัยนะคะของคุณแม่หลังคลอดนี่ก็น่าจะดีหรือว่าเป็นอาหารที่สามารถให้นมเด็กนะคะหรือว่าเป็นวิตามินที่ว่าเด็กโปรตีนเสริมสร้างสมองเด็กอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะถ้าทำโปรดักต์ตัวนี้ออกมาสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็ประมาณต้นเดือนเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์ที่คุณหมอนีน่านะคะเปิดตัวในรอบไตเติ้ลของเดือนมีนาคมนะคะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลสินค้านะคะทางหน้าเว็บไซต์สวยๆ.com นะคะ
เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็เราก็จะมีข้อมูลสินค้าทั้งหมดนะที่คุณหมอเปิดตัวเป็นโปรดักต์ความงามนะคะผิวขาวนะคะรักษาฝ้ากระสิวริ้วรอยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะแต่เราเปิดไตรมาสในช่วงของเดือนมีนาคมคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลหน้าเว็บไซต์สวยๆ.com หรือว่าโทรมาสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ของเราที่เบอร์06316506950631650695หรือว่าทักไลน์แอดเจ้าหน้าที่ของเรามาได้เลยนะคะของเราก็มีบริการนะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดหน้าเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะการันตีแบรนด์นี้โดยหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรนะคะปลอดภัย 100% นะคะมีคุณภาพมาตรฐานส่งนอกนะคะเดี๋ยวเราต่อนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงของกลางเดือนนะคะสิงห์เป็นยังไงบ้างในช่วงของกลางเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะสำหรับกลางเดือนการงานนี้ท่านอาจจะติดขัดมีปัญหานิดนึงสำหรับชาวสิงห์นะคะเนี่ยหน้าที่การงานอาจจะต้องสัญญามีปัญหานะติดขัดการงานการประสานงานการเจรจางานเนี่ยมันติดขัดด้วยมีภาวะการเถียงกันถ้าเราประชุมก็อาจจะถ้าสำหรับที่ว่าเป็นผู้นำนะชาวราศีสิงห์ถ้ามีประชุมก็ต้องเหมือนต้องเคลียร์เยอะนะงานเนี่ยอาจจะต้องมีความคิดเห็นขัดแย้งที่แตกต่างกันสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีสิงห์นะแล้วก็กลางเดือนนี้ชาวสิงห์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะการแข่งขันสูงด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์การลงทุนก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะแต่ท่านก็จะชนะคู่แข่งนะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะชนะคู่แข่งจะสำเร็จแต่งานชาวราศีสิงห์จะสำเร็จเนี่ยท่านจะต้องสำเร็จด้วยตัวของท่านเองนะคะจะสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรความวิริยะความอุตสาหะแล้วก็ความพยายามที่มากพอจะทำให้ชาวราศีสิงห์สำเร็จนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นเสริมดวงสำหรับชาวสิงห์นะก็ชาวราศีสิงห์นะได้ถ้าใครที่ทำงานในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ดีนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเป็นเกี่ยวกับทาสีซ่อมแซมวัดบำรุงเป็นช่างที่รับเหมาซ่อมแซมวัดเกี่ยวกับวัดศาสนาเงี้ยก็ถือวัตถุโชลกนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยมีโอกาสชาวราศีสิงห์ก็ไปนั่งสมาธินะคะต่อหน้าหรือไปนมัสการรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าไปทำบุญเกี่ยวกับบันไดนาคก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยหรือว่าใครที่รอเงินโบนัสเงินปันผลชาวราศีสิงห์หรือว่ารอมรดกที่ดินท่านก็จะได้ด้วยในช่วงของกลางเดือนของชาวราศีสิงห์นะจะไปกู้เงินเจรจาท่านก็จะได้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าเสริมดวงนะคะอาจารย์แนะนำเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคนะคะผูกเสกแล้วเสริมดวง12ราศีนะคะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะสินค้ามงคลเสริมดวงนะคะจะเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชได้ที่ Facebookหมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะท่านใดสนใจเปิดดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็รับฟรีนะคะเป็นสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับนะคะThank you.
เดี๋ยวเราต่อนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะในช่วงของปลายเดือนไตรมาสปลายเดือนดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะประมาณวันที่21ถึง31ชาวสิงห์จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะความรักเนี่ยนะถ้าเกิดว่าต้นเดือนมีปากเสียงระหองระแหงหรือว่ากลางเดือนปลายเดือนเนี่ยความรักจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ปกติขึ้นสำหรับคุณชาวราศีสิงห์นะคะความรักจะดีในช่วงของประมาณปลายเดือนด้วยชาวราศีสิงห์นะความรักนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนนะมีโอกาสที่ได้ประทับใจได้เจอคนรักที่ถูกใจนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสเจอคนรักที่ถูกใจนะความรักที่สมหวังความรักที่ใช่นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนมีโอกาสพาคู่รักนะคะไปฮันนีมูนไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะหรือว่าธุรกิจการงานจะขยายตัวในไตรมาสของช่วงเดือนมีนาด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์การค้าการขายจะบอกว่าเริ่มดีละนะคะปลายเดือนก็ดีนะคะการค้าการขายเนี่ยนะจะเติบโตจะขยายสาขานะธุรกิจการค้าการลงทุนถือว่าดีนะคะชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสที่จะเดินทางเกี่ยวเนื่องกับสายงานในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคะแต่สุขภาพชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะสุขภาพนี่ก็ไม่ค่อยดีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บคอเกี่ยวกับเจ็บคอนะเส้นเสียงอักเสบหรือเป็นหวัดลงคอหรือว่ามีภาวะในเรื่องของเจ็บคอหรือว่าปวดศีรษะอะไรอย่างนี้ไมเกรนหรือว่าความเครียดความลงความดันขึ้นก็ได้ในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยก็จะทำมาเป็นคลิปนะคะเจาะดวงความรักของ12ราศีนะคะในรอบรายเดือนของทุกเดือนนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ